สวัสดีครับมีหลายท่านนะครับผมสงสัยใครรู้ว่าแมวบ้านนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมก็เอาตาช่างเนี่ยจะมาชั่งแมวทุกตัวในบ้านนี้นะแล้วก็มาดูกันว่าแมวตัวไหนเนี่ยหนักที่สุดแล้วก็เบาที่สุดนะครับผมนี่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิก2ท่านนะครับผมให้ความสนใจที่จะมาชั่งน้ำหนักดูนะตอนนี้ อ่ะเริ่มจากใครดีครับผมตอนนี้อันนี้หน่วยเป็นกิโลนะครับหน่วยเป็นกิโลนะตรงนี้แล้วก็ผมจะเริ่มจากน้องซันชัยก่อนแล้วกันนะน้องซันชัยขึ้นไปเลยจึ๊บปึ๋งดูสิหนักเท่าไหร่น้องซันชัยตอนนี้นะครับผมน้องซันชัยชั่งน้ำหนักอยู่ที่ 2.9 กิโลนะครับประมาณ 2.9 กิโลนะถือว่าน้ำหนักก็รู้สึกว่าจะมาตรฐานนะครับผมประมาณ 2.9 กิโลนะครับผมต่อไปยงชุนก็ยงชุน โอ้โหนี่เป็นช่างกิโลขายนะครับผมเดี๋ยวขอที่ขอดีเมื่อกี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมยงชุนนะหนัก4.6 กิโลนะครับโอ้โหถือว่าน้ำหนักเยอะมากๆเลยนะโอ้โหยงชุนเกือบ5กิโลนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะยงชุนไปนะครับผมพี่รองของบ้านนี้นะกังฟูหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับกังฟูขอช่างดูหน่อยสิปึ้งโอ้โหกังฟูตอนนี้นั่งสบายเลยนะครับผมกังฟูหนัก 4.17 ประมาณนี้นะ4กิโลนิดๆนะครับผมโอ้โหตากังฟูทำไมเบากว่าเจ้าหยงอีกอะดูเหมือนจะอ้วนกว่าหยงนะครับผมแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเบากว่าหยงประมาณ 4-5 ขีดเลยนะครับผมโหกังฟูที่อ้วนนี่คือขนล้วนๆเลยใช่ไหมโอเคครับกังฟูต่อไปพี่เซาหลินนะครับผมแมวที่อยู่ในบ้านนะครับผมอันนี้คือพี่ใหญ่สุดเลยนะพี่เซาหนักเท่าไหร่4.2 กิโลนะครับพี่เซาหลินหนักเป็นอันดับที่2ของบ้านเนี่ยครับผมก็คือสรุปว่าเจ้าหยงเนี่ยหนักที่สุดนะครับผม 4.6 กิโลต่อมาคือพี่เซาหลินนะ 4.2 ส่วนกังฟูนะครับผมเป็นแมวที่หนักอันดับที่3นะครับผม 4.1 กิโลส่วนเบาที่สุดก็คือน้องซันชัยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเมียด้วยแล้วก็เป็นน้องเล็กที่สุดในบ้านก็เลยเบาที่สุดนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าแมวบ้านเนี้ยอ้วนหรือเปล่าหรือว่าหนักเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็มาพิสูจน์ให้คำตอบทุกท่านแล้วนะครับผมถือว่าทุกตัวนี้มีน้ำหนักไม่ถึง5กิโลสักกะโตเลยนะครับผมโอ้โหพี่เจ้าหุ่นกำลังดีใช่ไหมครับไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปขอบคุณครับเต้าโจหนักเท่าไหร่อ่ะ 0.092 โอ้โหเต้าโจมีไส้หรือเปล่าเนี่ยฮะ